Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเดอะซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีกับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีฉันชื่อเจนเจนสวัสดีฉันเจนจันฉันเป็นผู้ป่วยจัดในการจัดทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะฉันจะต้องมั่นใจในการสร้างปัญหาของฉันเสมอหรอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวฉันเองคืออาจจะชอบมีบางคนที่มายุ่งย่ามเจ้ากี้เจ้าการนั่นนี่ยิ่งกับเรื่องความรักนะโอ้ยเหมือนเข้ามาอยู่ในครัวเรือนด้วยกันอีกคนสมัยนี้ใครๆก็อากาศสดใสกันเลยแหละมีความสุขจังไม่รู้ว่าต้องเติบโตท่ามกลางหมู่ดอกไม้มากมายขนาดไหนชีวิตของยายหนูเจนเจนในวัย12ขวบช่างสดใสจนน่าอิจฉาใครจะพูดก็พูดไปแล้วทำไมต้องว่ากันขนาดนี้ด้วยอ่ะเราไปทำอะไรให้เธออ้าวไม่ทันไรหนูน้อยที่เคยสดใสก็ต้องหมองหม่นลงสงสัยถูกแกล้งมาอีกแล้วเฮ้อช่างน่าสงสารณหมู่บ้านย่านชานเมืองเจนจัดหญิงสาววัยทำงานเธอเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งถึงแม้จะอายุใกล้เลขสามแต่เธอก็ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อและแม่หลังจากเลิกงานแล้วเธอมักจะกลับมาที่บ้านด้วยการมาส่งของผู้ชายที่เรียกเขาศึกษาดูใจกันเป็นส่วนใหญ่ไหนเล่าให้แม่ฟังสิคะเหมือนกันกับทุกวันที่เธอกลับบ้านพร้อมกับคนมาส่งเช่นเคยแต่เจนเป็น HIV ระวังเข้าใกล้แล้วหนองขึ้นตัวระวังจะติดโรคร้ายเราก็พูดแบบนั้นคนที่มาส่งนะจนคนที่กลับบ้านดีๆล่ะเขาหนีหน้าหนูไปเลยหนูผิดมากหรอคะแม่หนูชอบใครไม่ได้เลยใช่ไหมหนูไม่ผิดเลยลูกหนูจะชอบใครรักใครก็ได้จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ลูกสาวแม่น่ะมหัศจรรย์ที่สุดยอมกินยาขมขื่นตั้งแต่เด็กเลยแค่นี้ก็เก่งมากแล้วที่มาส่งมา2วันก่อนมีลูกคนละคนกันค่ะแม่เก่งเลยค่ะเปลี่ยนแล้วเขาไม่อยากใกล้ล่าสุดแล้วเขาก็กลัววันหลังชวนเขาเข้ามากินน้ำกินท่าในบ้านด้วยสิเดี๋ยวแม่จะช่วยพิจารณาให้อีกแรงไม่ไม่เลยค่ะเดี๋ยวพ่อช่วยด้วยมันไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆนะกันนะพ่อหนูสามารถอยู่กับเพื่อนๆได้หนูจะทำยังไงล่ะถูกตัวกันได้หนูไปอาบน้ำก่อนนะแค่หนูต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นนิดเดียวเองค่ะแต่แม่คะเจนไม่อยากไปโรงเรียนแล้วเจนไม่อยากเจอคนข้างนอกแล้ววันต่อมาเขาใจร้ายจังเจนจัดก็กลับมาพร้อมกับคนคุยที่มาส่งเธอแม่รู้แต่วันนี้ก็ยังมีคนที่เจอป้าสนใจที่อาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของเธอเช่นกันในตัวเองหนูอย่ารังเกียจตัวเองเลยนะพ่อกับแม่อยากให้เจนเข้มแข็งมากๆนะขอบคุณที่มาส่งนะวันนี้มองข้ามมันไปได้ไหมคะก็ได้ค่ะต่อไปหนูจะเข้มแข็งไม่ยอมให้ใครมาดูกลับบ้านเสียดึกดื่นแถมมีคนมาส่งไม่ซ้ำหน้ารถขับมาส่งไม่ซ้ำคันผู้หญิงสมัยนี้ทำตัวไม่สมเป็นกุลสตรีเอาซะเลยเด็กสาวที่เคยร้องไห้ขี้โม่งกลายเป็นสาวสวยวัย22ที่ห้อมล้อมไปด้วยคนที่รักเธอหนูเจอป้าสนใจเขาพูดเรื่องกลับดึกแล้วมีคนมาส่งไม่ซ้ำหน้าเขาจงใจว่ากันชัดๆเลยทำเป็นพูดแบบไม่มองหน้าแต่เสียงนี้ดังมาฝั่งนี้ชัดเจนเชียวรักมาร์กเยอะนะแน่จริงก็มาคุยกันต่อหน้าไปเลยสิวะใจเย็นๆลูกมันใจพวกคนมีความรักปล่อยป้าแกไปเถอะกลับมาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบผ้าพักผ่อนดีกว่าเทียนจะดับอยู่ได้แม่งั้นหนูเข้าห้องก่อนนะขอให้คนรอบตัวฉันมีความสุขมากๆเรียนจบแล้วได้งานดีๆขอให้มารักเจนมากๆเดือนต่อมาเจนจัดก็กลับมาพร้อมกับคนคุยที่มาส่งเธออีกเช่นเคยและแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วแต่เธอก็ยังพบเจอกับการกระทำที่น่างุนงิดของป้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเธออยู่เรื่อยไปทำไมขอแบบนั้นล่ะนั่นสิฉันคิดว่าเรื่องที่เธอเคยบอกว่าอยากมีลูกหนูไม่เข้าใจป้าสนใจจริงๆเลยนะอีกทำไมเขาจะต้องมาคอยพูดจาประชดประชันใส่กันแบบนี้เธอก็ไม่รู้ยิ่งเจอยิ่งหมดหงิดฉันใจเย็นเย็นลูกปล่อยป้าเขาไปเถอะอย่าไปใส่ใจเลยถ้าแค่ครั้งสองครั้งก็ยังพอทน
ออกไปคุยข้างนอกกับหมาแป๊บนึงได้ไหมที่เขาทำเป็นพูดเสียงดังให้ได้ยินพูดว่ามีรถมาส่งไม่ซ้ำคันบ้างคนมาส่งไม่ซ้ำหน้าบ้างยังไม่จบเลยแล้วก็ว่าหนูมีนิสัยผู้หญิงรักสนุกด้วยนะเอาแต่พูดซ้ำๆแบบนี้มันหาเรื่องกันชัดเลยแม่ว่าป้าป้าเขาก็คงจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเรานั่นแหละลูกเราหนักเป็นคนสมัยใหม่เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับป้าสนใจนี่ไม่ใช่เรื่องของเล่นและคิดเห็นต่างจากเราก็ได้ถ้าเราไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปสนใจเขาก็พอลูกมาร์คนี่มาร์คเขาพูดใส่ใจทำไมแม่หนูจะพยายามเข้าใจมุมของป้าสมใจก็แล้วกันเจนทำอะไรผิดแต่ถ้าป้าเขาพยายามเข้าใจความคิดของคนสมัยใหม่บ้างก็มันเป็นคงจะดีเหมือนกันนะแต่เจนก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เจนอยากทำร้ายลูกของตัวเองเหรอมาร์คหมายความว่าไงอ่ะคือมาร์คไม่ได้อยากจากวันนั้นที่เจนก็ยังพอเข้าใจได้นะก็ผ่านมาเป็นเวลา2เดือนแล้วเจนอยากทำร้ายลูกของตัวเองแล้วป้าสนใจดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีโธ่เจนก็คือทั้งสองคนต่างคนต่างอยู่ยอมรับเจนได้มาตลอดเจนก็เห็นเรื่องราวของคนทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากปัญหาใหญ่มากเลยนะเจนเจนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นปัญหาเลยใช่เจนมีเชื้อ HIVเจนต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นกินเยอะๆนะเจนมีแต่ของที่เจนชอบทั้งนั้นเลยมีชีวิตเธอก็กินเยอะๆเหมือนกันสิมีสิทธิที่จะกินลูกได้ยังไงล่ะตามกฎหมายเอ๊ะและถูกหลักการแพทย์ทุกอย่างสวัสดีค่ะป้าที่มากับทุกคนคิดว่ามันเป็นปัญหาเพื่อนบ้านเธอไม่เคยยอมรับแต่อะไรกันจริงๆเลยตั้งหากอุตส่าห์ทักทายดีๆทำเป็นมองข้ามกันไปซะได้เจนเดี๋ยวก่อนสิเจนเจนมากินข้าวกันต่อดีกว่าเมื่อเจนๆสัมผัสถึงท่าทีของแฟนหนุ่มและเพื่อนๆมันก็ทำให้เธออดคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้นี่เธอถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดมาตลอดเลยหรือเปล่านะขอบคุณที่มาส่งนะแกเสร็จยังเนี่ยฉันปวดฉี่จะแย่อยู่แล้วโอ๊ยอย่าเร่งคนกำลังอึสิมันบาปนะแกเข้าต่อฉันสิห้องฉันว่างนะไม่เป็นไรดีกว่าเจนเข้าได้นะฉันไม่ได้อึไม่เหม็นแน่นอนไม่ได้กลัวเหม็นคือฉันฉันชอบเข้าห้องริมมากกว่าแกไปก่อนเลยอ๋อโอเคงั้นฉันไปเข้าเรียนก่อนนะเอาฉันลืมเอาเสื้อกันหนาวมาลืมไปเลยห้องนี้แอร์หนาวเอาเสื้อฉันไหมฉันไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วอะไม่เป็นไรดีกว่าแกห่มเลยแกห่มเลยเดี๋ยวฉันแย่งกับยายอุ้มเอาเอ้าไม่แย่งฉันทำไมเนี่ยเสื้อฉันยืดหมดแล้วแบ่งๆกันห่มบ้างไม่ได้หรือไงอย่าขี้ห่วงไปหน่อยเลยนะโอ๊ยเฮ้ยเจนเป็นอะไรอะเฮ้ยเลือดแกระวังเลือดไหลเต็มเลยเจนรีบเอากระดาษมาเช็ดเร็วได้แป๊บนะแกอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเลือดเปื้อนไปทั่วเดี๋ยวฉันหยิบให้อ๋อได้แกช่วยได้ไหมอ่ะฉันติดสำลีห้ามเลือดไม่ถนัดคือเราทำไม่เป็นอ่ะเจนแกล้างให้สะอาดแล้วบีบไว้ก่อนได้ไหมใช่ฉันก็ทำไม่เป็นอ่ะถ้าแกไม่ไหวให้ฉันพาไปห้องพยาบาลแทนไหมเอ้ยหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลจะปลอดภัยกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันปิดเองได้อยู่แล้วอ๋อที่ผ่านมาคือพวกแกยังกลัวฉันอยู่สินะทีนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงตื่นตูมตอนฉันบอกว่าอยากมีลูกนักตกใจซะนึกว่าตัวเองท้องซะอีกเฮ้ยใครมาหาแต่เช้าเนี่ยรู้แล้วค่ะรู้แล้วกำลังไปเฮ้ยไม่ต้องกดรัวขนาดนี้ก็ได้ไม่ใช่บัตรคอนเสิร์ตนะเสียงดังเปล่าๆนะมาร์คแล้วมาทำไมแต่เช้าเนี่ยเตงครับเขาขอโทษนะก็กลัวเธอไม่ได้ยินน่ะเมื่อวานเราทะเลาะกันเขาเลยอยากรีบมาเคลียร์เข้ามาก่อนไหนจะเคลียร์เรื่องอะไรเข้าใจความผิดตัวเองหรือยังรู้แล้วครับรู้ว่าโอ้อ้วนครับอย่ามาถามคำถามปลายเปิดเกินสิอย่ามาเรียกอ้วนนะตอบมาจริงจังเลยไปคิดมาหรือยังว่าตัวเองผิดอะไรเฮ้ยจริงจังแล้วนะเขารักเธอนะเจน
ธอก็น่าจะรู้เขายอมรับเธอได้ทุกอย่างแต่เขาคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าทำไมเธอต้องอยากมีลูกเขาเป็นห่วงเธอนะเว้ยเลยพูดออกไปแบบนั้นน่ะอันนี้คือนอนคิดมาแล้วใช่ไหมเราจะเข้าใจมากถ้าเธอไม่ได้อยากมีลูกกับเราจริงๆไม่ใช่เหตุผลที่เกี่ยวกับโรคของเราไม่ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากมีลูกกับเธออยู่แล้วเราคบกันมาตั้ง5ปีนะเจนไหนว่า25เราจะแต่งงานกันไงแล้วถ้าเจนบอกว่าการมีลูกคือความฝันสูงสุดของเจนมาร์คจะยังขัดขวางเจนไหมถ้าเราอยากให้มาร์คเลือกระหว่างให้เราเลิกกันตอนนี้กับคบกันต่อไปแต่ยังไงก็ต้องมีลูกมาร์คจะเลือกอะไรเจนครับตอบมาดิตอบมาตอนนี้เลยคำถามรอบไฟนอลละจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะได้รู้กันคือคือว่ามันไม่มีทางอื่นเลยเหรอที่เราจะไปกันต่อได้ถ้าเราจะไปกันต่อยังไงเจนก็อยากมีลูกเจนรู้ว่ามาร์ครักเจนแล้วก็เป็นห่วงเจนจริงๆแต่มาร์คเคยเข้าใจเจนจริงๆบ้างไหมมาร์ครู้ไหมว่าคนเป็นโรค HIV อ่ะเดี๋ยวนี้สามารถมีลูกได้และมีหลายวิธีที่ทำให้ลูกไม่ต้องติดเชื้อ HIV ตามแม่เรื่องนั้นเขาก็พอรู้แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีอย่างที่เจนเคยเล่าให้ฟังว่าแม่เจนเองก็ระวังมากแล้วเจนก็ยังติดเชื้อได้อยู่ดีมาร์คที่เจนเล่าให้เธอฟังเนี่ยไม่ได้อยากให้เธอมาคิดว่าเรายังระวังกันไม่มากพอหรือว่ามาคิดว่าคนแบบเราไม่ควรมีลูกตั้งแต่แรกนะที่เจนตั้งใจจะบอกก็คือแม่เจนรักเจนมากเขาไม่เคยทำให้เจนรู้สึกขาดหรือแปลกแยกเลยเขาพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นแม่คนแล้วทำไมเราจะเป็นไม่ได้เจนจะเย็นๆก่อนนะคือมาร์คไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเลยแต่คือเขาไม่อยากให้เจนกับลูกต้องเสี่ยงอ่ะเขาทนเห็นเจนเจ็บปวดแบบนั้นไม่ได้หรอกเนี่ยแหละที่มาร์คทำให้เจนเจ็บปวดที่สุดมาร์คอคติกับเจนกับโรคของเจนไม่ว่าเจนจะพยายามให้มาร์คเข้าใจแค่ไหนมาร์คก็ยังคิดว่าโรคนี้มันน่ากลัวน่ารังเกียจมากอยู่ดีใช่ไหมล่ะเบฟครับฟังมาร์คก่อนนะไม่ต้องมายาหยีเตงเบฟอ้วนอะไรทั้งนั้นแหละต่อไปเนี้ยเราจบกันเถอะเลิกกันไปเลยเฮ้ยเจนเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยบีบีไม่เอาไม่เลิกนะครับบ้านฉันมีกดกริ่งชิงโชคหรือไงเนี่ยใครมันมากดได้ทุกวันค่ะกำลังไปแล้วค่ะอ้าวแพรอุ้มจะมาทำไมไม่บอกก่อนเกือบเปิดประตูมาวีนแล้วนะโอ๊ยรู้ค่ะว่าตัวแม่ไปหยุดวีนก่อนเนาะเพื่อนมาหาเนี่ยจริงได้ข่าวเพิ่งวีนแฟนไปเองไม่ใช่เหรอคะก็ใช่ไงเข้ามากินอะไรกันมาหรือยังนี่ฉันซื้อเป็ดตุ๋นร้านโปรดแกมาฝากแหละแม่ฉันก็ฝากกุ้งดองมาให้แกด้วยมากินข้าวกันก่อนค่ะจะได้อารมณ์ดีๆนั่งเดี๋ยวฉันอุ่นข้าวมาให้แล้วนี่ไปไงมาไงทำไมมาพร้อมกันได้เนี่ยอ๋อก็นัดกันมาหาแกนั่นแหละใช่ทำไมอ่ะแวะมาหาเพื่อนหน่อยไม่ได้หรือไงนี่ฉันเห็นลิ้นไก่พวกแกหมดแล้วจะมาคุยเรื่องมาร์กสิถึงได้แท็กทีมกันมาแบบเนี้ยโธ่ยายเจนก็มาร์คมันน่าสงสารออกมันรักแกจะตายคราวนี้ทะเลาะกันใหญ่แค่ไหนเนี่ยถึงขั้นไปบอกเลิกกันได้จริงไม่เข้าใจอะไรก็ค่อยๆคุยกันสิแกจะเลิกกันเพราะเหตุผลแค่นี้หรอมันหาไม่ได้ง่ายๆนะคนที่จะยอมรับเราได้ทุกอย่างแกก็รู้ว่ามันต้องเจอพวกเพื่อนปากเสียมันล้อแค่ไหนแต่มันก็มั่นคงกับแกมาตลอดอ่ะฉันเข้าใจแกนะเว้ยว่าแกอยากมีลูกแต่แกลองคิดดีๆนะลูกมันไม่ได้เลี้ยงกันง่ายๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาอยากมีลูกกันแล้วคิดอีกมุมก็เป็นภาระเปล่าๆสู้ไปใช้ชีวิตรักกัน2คนสบายๆไม่ดีกว่าหรอจริงแกฉันยังไม่อยากมีเลยโอ๊ยอย่างแกอ่ะหาพ่อของลูกให้ได้ก่อนเถอะ นี่ยายอุ้มเดี๋ยวเถอะฉันถามจริงเถอะที่พวกแกพูดอ่ะเป็นห่วงที่ฉันจะมีลูกหรือไม่ยอมรับเรื่องที่คนเป็นโรค HIV อยากมีลูกกันแน่ถ้าเป็นคนอื่นบอกว่าอยากมีลูกเหมือนกันน่ะพวกแกจะพากันมาห้ามขนาดนี้มั้ยอ่ะยายเจนเอาเถอะฉันก็ไม่ได้อยากจะดึงตึงทะเลาะ กับพวกแกไปด้วยหรอกนะถ้าพวกแกไม่ได้เข้าใจฉันก็กลับไปก่อนเถอะเจนทำไมฉันจะไม่เข้าใจแกวะรู้ปะฉันพยายามยอมรับการกระทำที่แปลกแยกของพวกแกมาตลอดพยายามปิดตาข้างนึงเวลาพวกแกไม่กินข้าวด้วยไม่เข้าห้องน้ำต่อไม่แชร์เสื้อผ้าด้วย
หรือแม้กระทั่งเวลาที่ฉันป่วยพวกแกก็พยายามห่างแกคิดว่าการกระทำแบบนี้คือเข้าใจแล้วหรอเจนคือฉันก็คิดมาตลอดว่าพวกแกยอมรับและเข้าใจฉันแต่มาวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ถูกยอมรับและเข้าใจจริงๆเลยฉันก็เหนื่อยจะเรียกร้องให้คนเข้าใจแล้วเหมือนกันเจนพวกฉันขอโทษแต่ว่ากลับไปเถอะคราวนี้แกเดินหนีแล้วปิดประตูใส่ฉันบ้างเถอะฉันขี้เกียจรับบทนางหนีนางปึงปังแล้วไม่อ่ะฉันไม่หนีไปไหนทั้งนั้นซีนฉันต้องยาวยีแพรกลับกันก่อนเถอะไม่ยังไงวันนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องจะปล่อยให้ใหญ่นี่วีนไม่เข้าท่าอยู่ฝ่ายเดียวหรือไงพอฉันไม่เดินหนีมันก็ไม่จบสักทีสินะได้อยากทะเลาะมากใช่ปะจากการมาช่วยแฟนเพื่อนกลายเป็นเวทีปะทะอารมณ์ที่สั่งสมมานานของเพื่อนรักโดยมีมิตรภาพเป็นเดิมพันยกที่หนึ่งเริ่มได้แกตวินวินวินบอกว่าเราไม่เข้าใจถ้าเหมือนว่าเรารังเกียจแกนักหนาจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมจำเลยสังคมอ่ะโอ้ยถ้าเลือกได้ฉันก็เป็นจำเลยรักของพี่เคนดีกว่าป่ะใครมันจะอยากเป็นจำเลยสังคมวะแกใจเย็นๆกันก่อนพอเหอะไม่พอผิดมากเลยเหรอที่เป็นห่วงถ้าไม่ได้เป็นห่วงหรือไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกันพวกฉันจะพยายามเข้าใจแกมาถึงวันนี้ทำไมนี่ฉันต้องรู้สึกขอบคุณคนอื่นที่เข้าใจตัวเองงั้นสิต้องขอบคุณที่มีเพื่อนขอบคุณที่มีแฟนหรือต้องขอบคุณที่มีชีวิตอยู่ไปเลยดีล่ะทำไมคนเป็นผู้ป่วย HIV ต้องมารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนอื่นด้วยโอ้ยแกไปกันใหญ่แล้วไม่คบกันไว้ไม่มีใครคบแล้วนะอย่าทะเลาะกันเลยไม่แกก็หัดเข้าใจคนอื่นเขาบ้างสิใจคนอื่นเขาเข้าใจตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวเลยหรือไงใหญ่ศูนย์กลางจักรวาลคนอื่นเขาผิดเหรอที่ระวังตัวเขาก็แค่ระวังตัวป่ะใครจะอยากป่วยวะเออใครจะไปอยากป่วยวะฉันก็ไม่ได้อยากแต่มันเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกแกอ่ะเลือกจะปฏิบัติกับฉันได้ HIV อ่ะมันไม่ได้ติดจากการกินข้าวเข้าห้องน้ำหรือใส่เสื้อผ้ามันไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆนะโว้ยแต่พวกแกก็ทำเหมือนเชื้อเนี่ยมันลอยอยู่รอบตัวฉันเลยแกนอนด้วยกันได้สนิทกันกว่าฉันไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวช้อนเดียวกันแลกเสื้อผ้ากันใส่เข้าห้องน้ำต่อกันกลิ่นอึยังไม่รังเกียจเลยแต่แกดันทำท่ารังเกียจฉันยิ่งกว่าอึซะอีกนั่นแหละความรู้สึกของคนที่สังคมไม่เข้าใจพวกแกเคยพยายามเข้าใจโลกของฉันบ้างไหมเจนคือเออฉันยอมเดินหนีรับบทปึงปังเองก็ได้วะกลับไปก่อนเถอะลูกให้อารมณ์เย็นกันก่อนแล้วค่อยคุยกันดีกว่าไหมคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องกังวลนะเอองั้นอุ้มฝากด้วยนะคะแม่ขอโทษแทนแพรด้วยค่ะไม่เป็นไรจ้ะแม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละกลับดีๆล่ะไม่อยากทะเลาะด้วยแล้วนะแล้วทีเนี้ยจะเหลือเพื่อนคมไหมเนี่ยเจนลูกเงยหน้าสิเร็วหนูยังมีแม่ไงคะไหนทะเลาะกันทำไมใหญ่โตเล่าให้แม่ฟังสิก็เรื่องเดิมๆล่ะค่ะแม่ทั้งมาร์คทั้งอุ้มทั้งแพรไม่มีใครเข้าใจหนูจริงๆสักคนพอหนูบอกว่าอยากมีลูกก็มาทำเหมือนหนูเป็นตัวแพร่เชื้อไปได้อะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะเขาพูดกับหนูแบบนั้นหรือเราตีความไปเองเขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ใจความมันก็คล้ายๆแบบนั้นนี่คะหนูทำอะไรผิดล่ะหนูแค่อยากมีลูกเพราะหนูเห็นความรักของแม่ที่มอบให้หนูมันสร้างตัวตนหนูให้แข็งแกร่งและมันมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะ แม่เข้าใจตอนแม่สาวๆแม่ก็อยากมีลูกมากๆเหมือนกันแต่แม่พูดตรงๆนะเจนมันก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะถ้าคนที่เขารักหนูจะเป็นห่วงหนูบ้างแล้วตอนที่แม่ท้องหนูแม่ถูกคนรอบตัวห้ามและมองว่าผิดแปลกน่ากลัวแบบนี้ไหมคะโดนสิยิ่งสมัยนั้นคนยังคิดว่าโรค HIV คือคนเป็นโรคเอดส์แม่ต้องโดนสังคมรังเกียจและต่อต้านมากเลยล่ะแต่แม่ก็พยายามจะเข้าใจคนรอบตัว
ว่าเขาอาจจะไม่รู้มากพอละมั้งตอนที่แม่คลอดเจนเราพยายามระวังกันมากเพื่อไม่ให้ลูกติดเชื้อแต่สุดท้ายแม่ไม่แข็งแรงมากพอเราทำคลอดกันเกือบ4ชั่วโมงสุดท้ายลูกก็ติดเชื้อมาจนได้แม่ตอนนั้นแม่เสียใจและคิดว่าตัวเองคงคิดผิดอย่างที่คนอื่นเขาว่าจริงๆแต่โชคดีที่พ่อและครอบครัวเขาเข้าใจและคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเราเลือกจะมีลูกต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราพร้อมจะดูแลและให้ความรู้เรื่องการรักษากับตัวหนูได้ที่แม่จะบอกก็คือเราต้องการคนที่เข้าใจเรานะเจนอย่าผลักไสเขาเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าความเป็นห่วงของเขาไม่ได้มาจากความรังเกียจแม่ไม่ได้ขอให้หนูเข้าใจคนที่รังเกียจหนูนะคะแต่แม่อยากให้หนูให้โอกาสคนที่เขาอยากเข้าใจหนูถ้าพวกเขาเป็นห่วงด้วยความไม่รู้และเขาพร้อมจะเรียนรู้แม่ว่าเราลองคุยกันด้วยเหตุผลดูก่อนดีไหมคะจริงด้วยค่ะที่ผ่านมาหนูเอาแต่เดินหนีตัดซีนปึงปังไปเองหนูตัดสินพวกเขาและปิดใจคิดว่าเขารังเกียจหนูถ้าพวกเขาพร้อมจะเข้าใจหนูจริงๆหนูก็จะลองคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่านี้ค่ะเก่งมากตอนที่แม่บอกให้หนูเข้มแข็งเอาไว้น่ะแม่หมายถึงแบบนี้แหละหนูต้องเข้มแข็งมากพอที่จะไม่หันหลังให้คนที่เขารักเรานะลูกเจนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่กับความกังวลใจตัวแม่ไม่เคยง้อใครอย่างเธอต้องมายอมรับความผิดที่ขี้เวียนเกินเหตุถึงเป็นตัวแม่ก็ต้องถึงคราวแคร์คนอื่นบ้างแล้วสินนะนี่ฉันต้องเป็นคนเริ่มง้อจริงๆหรอเนี่ยแล้วมันต้องเริ่มยังไงอะแต่ถ้าไม่ง้อก็ไม่มีใครครบแล้วนะโอ้ยยากจังเจนลูกมีคนมาหารออยู่ข้างล่างแล้วรีบลงมานะคะค่ะใครอ่ะหรือว่าพวกนั้นจะมาง้อเราไม่ได้ดีใจที่มาหาหรอกนะแต่นี่ขนกันมาหมดเลยเหรอแหมไม่ต้องดึงเชิงตัวแม่หรอกค่ะรีบวิ่งมาขนาดนี้รอพวกฉันมาง้ออยู่ละสิแกจะขอโทษก่อนหรือให้ฉันขอโทษก่อนเอาเถอะฉันขอโทษก่อนก็ได้ยังไงเราก็ต้องขอโทษกันอยู่ดีไม่มีใครครบแล้วนี่ฉันขอโทษขอโทษพวกแกที่ไม่ยอมเปิดใจคุยกันดีๆฉันก็ผิดบ้างแหละแต่ว่าน้อยกว่าพวกแกเยอะจ้าฉันผิดมากกว่าก็ได้ฉันก็ยอมรับตรงๆว่ายังไม่ได้ทำความเข้าใจแกมากพออืมทีนี้ก็ดีกันแล้วใช่ไหมอืมดีกันแล้วมาร์กล่ะหมูไม่รักเขาแล้วหรอโอ๊ยเหนื่อยกับคู่รักร้อยสรรพนามอย่าคุยกับมันหน่อยเหอะเราไม่โกรธเธอแล้วเราวีนเธอหนักกว่าใครเลยไม่เลิกกันนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนะแต่รู้ยังว่าตัวเองทำอะไรผิดบ้างเขารู้แล้วเขาจะพยายามทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกเขาไปหาความรู้เรื่องการมีบุตรของคนมีเชื้อ HIV มาแล้วนะเนี่ยในเนี้ยเขาบอกว่าใช้วิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกทดแทนการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติก็ปลอดภัยนะแล้วก็บอกอีกว่าถ้าเธอใช้ยาต้านไวรัสต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะพอก่อนแค่เธอพยายามหาความรู้เขาก็ดีใจขอให้บีพยายามเข้าใจเขาก็พอแล้วโอ๊ยหวานซะหน้าหมั่นไส้จริงแกเจนยังไงพวกฉันก็ขอโทษนะที่ปฏิบัติตัวกับแกเกินจริงไปหน่อยต่อไปพวกฉันจะพยายามมากขึ้นไม่ให้แกต้องรู้สึกถูกกีดกันนะพูดตรงๆมันคงไม่ง่ายเลยที่ต้องก้าวข้ามอคติเดิมๆแต่มิตรภาพของพวกเราสำคัญกว่านั้นมากต่อไปถ้าเรามีความคิดอะไรผิดๆเกี่ยวกับโรคนี้แกบอกพวกเราตรงๆได้เลยนะเว้ยขอบใจพวกแกมากฉันโชคดีจังที่มีคนที่พร้อมเข้าใจฉันมากขนาดนี้ไม่ต้องคำซึ้งเลยมาเบบบูบีทั้งหลายมากอดกันรักกันนะรักกันเห็นเด็กๆเข้าใจกันได้ก็นึกถึงสมัยเราเลยนะคุณตอนเราอยากมีเจน
เราก็ทะเลาะกับทั้งเพื่อนกับครอบครัวแต่สุดท้ายพวกเราทุกคนก็โชคดีที่เจอคนที่พร้อมสนับสนุนวันนี้ลูกเรามีคนรักมากมายเลยนะถ้าคุณยังอยู่ก็คงดีอยากให้ทุกคนที่เป็นโรคนี้เจอสังคมที่พร้อมเข้าใจเขาและไม่ต้องเจ็บปวดเพราะอคติของคนอื่นอีกแล้วเนาะพ่อเนาะฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice